วัสดีครับเพื่อนๆถ้าหากพูดถึงหนังซอมบี้ย้อนยุคเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินหนังที่มีชื่อเรื่องว่าผีห่าอยุธยามาบ้างแต่คราวนี้เหล่าซอมบี้คลั่งจะไปบุกถึงดินแดนกิมจิเปลี่ยนอาณาจักรโชซอนให้กลายเป็นสนามรบของเหล่าซอมบี้วันนี้เดอะเทเลอร์จะพาเพื่อนๆทุกคนไปส่องตัวอย่างแรมเพนนครนรกซอมบี้คลั่งแต่ก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับยากิดูนี่เปลี่ยนแล้วซงกุนนี่ก็ดอสซิมิดาโซจาเอเกะคุนซาเรจูชิโอนครนรกซอมบี้คลั่งเรื่องราวขององค์ชายกังลิมแห่งอาณาจักรโชซอนประเทศเกาหลีต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนและอยู่ภายใต้การควบคุมของราชวงศ์ชิงแห่งประเทศจีนเขาเติบโตขึ้นโดยใช้ชีวิตในจีนเยี่ยงนักรบผู้เก่งกาจชนะทุกศึกที่ประเทศจีนส่งเขาเข้าร่วมแถมองค์ชายกังลิมนั้นยังชื่นชอบการรบเป็นอย่างมากแต่ก็เกิดเรื่องราววุ่นวายในอาณาจักรโชซอนขึ้นเพราะบัดนี้ทั่วทั้งอาณาจักรได้เกิดอาเพศครั้งใหญ่หลวงเมื่อผู้คนติดเชื้อประหลาดกลายร่างเป็นอสุรกายกระหายเลือดเนื้อสดๆไม่เว้นชนชั้นวรรณะรวยจนมีสิทธิ์ติดเชื้อได้ทั้งหมดจากการถูกกัดเพียงแค่ครั้งเดียวเขาจึงจำเป็นต้องเดินทางจากจีนกลับมายังประเทศเกาหลีแผ่นดินเกิดอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนของตนเองและเรื่องราวก็ยังซับซ้อนเข้าไปอีกเมื่อเสนาบดีคิมจาจุนซึ่งรู้เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสปริศนามาตั้งแต่เริ่มระบาดใหม่ๆแต่คิมจาจุนนั้นกลับฉวยโอกาสและคิดจะหาประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้เพื่อขึ้นเป็นใหญ่ใช้อำนาจของตนก่อรัฐประหารคิดวางแผนลอบสังหารจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเพื่อตั้งราชวงศ์ใหม่เป็นของตัวเององค์ชายกังลิมจึงต้องต่อสู้ศึกทั้งสองด้านทั้งจากฝูงซอมบี้และจากเหล่าขุนนางชั่วในวังหลวงแห่งนี้ชายผู้ที่จะกอบกู้โลกให้พ้นจากภัยร้ายต้องรับมือกับชายที่คิดจะทำลายล้างสงครามล้างเผ่าพันธุ์ที่พร้อมจะอุบัติขึ้นทุกเมื่อยามตะวันลับขอบฟ้าจีนูนูรู้ตุ๊กตุ๊กที่ว่ากันเองสิมิดะมุลยันนูเนี่ยในฉากแรกของตัวอย่างนั้นเป็นเหมือนกับการรายงานว่าเห็นอสูรกายที่กำลังกัดคอชายคนหนึ่งก่อนที่ท่านเสนาบดีคิมจาจุนจะถามกลับไปว่าแล้วเจ้าโดนกัดหรือไม่ซึ่งในฉากต่อมาก็จะเห็นเหมือนฉากคนที่กำลังกลายร่างเป็นซอมบี้ต่อมาองค์ชายกังลิมได้กลับมาถึงอาณาจักรโชซอนซึ่งก็จะได้พบว่าบ้านเมืองนั้นกำลังโกลาหลมีซอมบี้ออกอาละวาดอยู่เต็มเมืององค์ชายกังลิมรีบนำเรื่องนี้ไปรายงานกับจักรพรรดิและขอให้ตนเองนั้นได้นำทัพเพื่อต่อสู้กับเหล่าซอมบี้แต่เสนาบดีคิมจาจุนก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมทั้งขู่ให้องค์ชายกังลิมหลีกทางไปซะแก군사를주십시오아니되옵니다전하조용히돌아가시지요그래야만돼ในฉากต่อมาตัวอย่างก็จะให้เราเห็นการอาละวาดของเหล่าซอมบี้และฉากที่ดูเหมือนจะเป็นการประชุมลับของเสนาบดีที่ประกาศออกมาว่าจะร่วมมือกับข้าหรือจะตายอยู่ที่นี่และในฉากสุดท้ายเมื่อเราเห็นซอมบี้เต็มบ้านเมืองและกองทัพเริ่มจะต้านไม่ไหวเราจะเห็นว่าซอมบี้ได้บุกเข้าไปถึงตัวของจักรพรรดิและจุดจบของศึกสงครามนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่ต้องติดตามชมครับฮาโลวีนปีนี้ถ้าหากใครอยากดูหนังซึ่งมีทั้งความหลอนและความลุ้นระทึกแรมเพนนครนรกซอมบี้คลั่งคือหนังที่คุณกำลังหาอยู่อย่างแน่นอนด้วยทีมงานอำนวยการสร้างทีมเดียวกันกับเทรนทูบูซานด่วนนรกซอมบี้คลั่งหนังซอมบี้สัญชาติเกาหลีที่ได้สร้างปรากฏการณ์มาแล้วทั่วโลกจึงการันตีได้ว่าภาพยนตร์ซอมบี้ย้อนยุคเรื่องนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนแรมเพนนครนรกซอมบี้คลั่ง1 พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์
และก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ